สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนายองอาจฟุ้งแสงรุ่งเรืองครูชำนาญการโรงเรียนบ้านจุโปวันนี้ผมขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินรายการที่จะพาทุกท่านได้รับทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านจุโปเพื่อเข้าสู่การคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลจากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเราไปทำความรู้จักกับโรงเรียนบ้านจุโปพร้อมกับผมได้เลยครับโรงเรียนบ้านจุโปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3ตั้งอยู่ที่76หมู่ที่1ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาโรงเรียนบ้านจุโปเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2481ณวัดคงคานิมิตหมู่ที่2ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาในปีพุทธศักราช2500โรงเรียนได้ย้ายจากวัดคงคานิมิตมาสร้างที่บ้านจุโปต่อมาในปีพุทธศักราช2523เนื่องจากทางการได้จัดทำเขื่อนกั้นน้ำบางลางขึ้นโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณกักเก็บน้ำของเขื่อนได้ถูกน้ำท่วมจึงได้ย้ายมาตั้งบริเวณณปัจจุบันในหมู่บ้านกม77หมู่ที่1ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเอกลักษณ์ของโรงเรียนสะอาดร่มรื่นมีแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมีจิตอาสารักประชาธิปไตยบุคลากรของโรงเรียนบ้านจุโปมีทั้งสิ้น21คนประกอบด้วยนายชัยศักดิ์วิสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจุโปครูผู้สอนจำนวน18คนปฏิบัติหน้าที่ธุรการ1คนและรปภ1คนจำนวนนักเรียนในปีการศึกษาพุทธศักราช2559มีจำนวนทั้งสิ้น200คนทุกท่านคงจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆและประวัติของโรงเรียนบ้านจุโปกันแล้วนะครับต่อไปเราไปพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจุโปนายชัยศักดิ์วิสุทธิ์กันดีกว่าครับสวัสดีครับผมนายชัยศักดิ์วิสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจุโปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3สำหรับโรงเรียนบ้านจุโปเป็นโรงเรียนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลเพื่อยกมาตรฐานโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพมีความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านคุณธรรมด้านสุขอนามัยด้านการฝึกทักษะอาชีพนักเรียนและด้านบริการชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเราพร้อมแล้วครับที่จะนำเรียนบ้านจุโปเข้าสู่โรงเรียนดีประจำตำบลโรงเรียนบ้านจุโปได้เตรียมพร้อมการเข้าเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลเรามีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนดีประจำตำบลผู้บริหารโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรมีหลักธรรมาภิบาลในการกระจายอำนาจและงานแก่บุคลากรในโรงเรียนได้อย่างถูกคนถูกงานจึงทำให้การพัฒนาโรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วครูถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายมีความสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนนักเรียนจึงมีความสุขกับการเรียนและเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีจนในปีการศึกษา2558เด็กชายอนัทนิเลาะนักเรียนโรงเรียนบ้านจุโปในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สามารถสอบโอเน็ตในวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม100อีกทั้งโรงเรียนยังสอนให้นักเรียนเดินตามค่านิยมหลัก12ประการของคนไทยเน้นหลักให้นักเรียนรู้จักวิถีประชาธิปไตยและทางโรงเรียนยังมีห้องเทคโนโลยีที่ได้รับการอนุเคราะห์จากบริษัท TOT จำกัดมหาชนมอบห้องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนโดยรอบเพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่21ทั้งนี้นักเรียนยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นดนตรีจนสามารถตั้งวงและแสดงต่อหน้าชุมชนได้คุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับอาจารย์วิชัยอรชรครับซึ่งท่านเป็นครูจัดการการพิเศษโรงเรียนบ้านจุโป
านเป็นผู้รับผิดชอบโครงการทักษะอาชีพของนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับทักษะอาชีพของโรงเรียนกับอาจารย์วิชัยกันดีกว่าครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำทักษะอาชีพของโรงเรียนบ้านจุฬาลงกรณ์ว่าที่นี่มีการฝึกทักษะอาชีพนักเรียนของโรงเรียนเราเนี่ยอย่างไรบ้างครับครับการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนจริงๆแล้วโรงเรียนนี้มีอาชีพหลายอาชีพหลากหลายมากเลยตั้งแต่นานมาแล้วเราก็มีการทำขนมก็ฝึกไปแล้วการตัดผมก็ฝึกไปแล้วการแต่งเครื่องยนต์ที่เราได้วิทยากรมาจากวิทยาการอาชีพไปแล้วก็ฝึกไปแล้วแล้วก็การปลูกผักปลูกหญ้าหรือว่าเพาะพันธุ์กล้าไม้เลี้ยงปลาดุกอะไรเด็กก็ทำหมดแล้วเป็นอาชีพที่เด็กสามารถจะไปต่อยอดในชีวิตประจำวันได้ทั้งหมดแต่ว่าล่าสุดนี้เด็กก็จะได้มันเป็นอาชีพกึ่งอุตสาหกรรมก็คือการทำกระถางที่เห็นอยู่นี้เป็นกระถางเป็นวงกลมเป็นลูกสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นกระถางที่คล้ายๆอะไรเป็นรางข้าวหมูของเด็กและล่าสุดเด็กก็ทำเป็นกระถางแฟนซีที่เห็นสีสวยๆงามๆก็เราสามารถเพ้นภาพลงไปหรือว่าพ่นสีลงไปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีตาได้เอาไปจัดสวนหย่อมทำตามสวนหย่อมในต่างๆได้ซึ่งแต่ว่ากระถางทั้งหมดนี้มันจะต้องมีแบบมีเบ้าเราก็ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาการอาชีพส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเงินหรือจ่ายจากโรงเรียนส่วนหนึ่งแล้วก็จากเขตการศึกษาก็ได้ไปต่อยอดไปทำเรื่องแบบที่ตลอดก็มีหลายแบบเราสามารถทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้ได้ทำเป็นโซฟาก็ได้ครับทำเป็นอะไรอ่ะที่ใส่น้ำเลี้ยงปลาเป็นบ่อเลี้ยงปลาอะไรก็ได้ก็ประโยชน์มากถ้าเด็กสามารถทำตรงนี้ไปได้ก็เด็กสามารถจะไปประกอบอาชีพได้ตรงนี้แล้วก็กำไรก็ค่อนข้างสูงเพราะเราขายตีนี้การลงทุนก็น้อยครับทีนี้กระถางแฟนซีที่เป็นสวยๆงามอย่างนี้มันเป็นผ้าคีริ้วเหลืองแล้วก็ใช้ปูนเข็มปูนที่เหลือจากเรากระถางลูกใหญ่ก็มาทำลูกเล็กแล้วก็แขวนเอาไว้แล้วจับจีบเนี่ยจับจีบให้เกิดความสวยงามเราต้องการแบบไหนจับจีบขนาดเท่าไหร่อาจจะเอาไปตั้งตามห้องนอนมีต้นไม้สวยๆใส่ก็ดีที่นี่ต้นทุนต่ำมากเลยใช่ไหมครับต้นทุนต่ำมากนี่กระถางใบหนึ่งก็ใช้ต้นทุนประมาณไม่เกิน20บาทเกิน20บาทแล้วเด็กจะทำอย่างไรก็เป็นเรื่องของนักเรียนเลยเป็นเรื่องการที่ครีเอทีฟการออกแบบที่สร้างสรรค์ตอนนี้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของเด็กเราเนี่ยมีการวางจำหน่ายบ้างหรือเปล่าครับอ๋อมีการวางจำหน่ายในชุมชนระแวกใกล้เคียงแล้วก็ผู้ของเรียนก็สั่งมาตอนนี้เด็กก็ทำไม่ค่อยเยอะครับที่เป็นกระถางพวกนี้จนก็สนใจที่เราไปเลี้ยงปลูกมะนาวปลูกต้นไม้ที่มันต้องใช้ดินเยอะครับกำลังพิจารณาต่อไปในประเด็นต่างๆโอเควันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ใช้มากนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเป็นฐานแฟนซีแล้วก็ฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านจุฬาลงกรณ์ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับอาจารย์ทุกท่านครับท่านคงจะได้รับชมวิดีโอเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติของโรงเรียนบ้านจุโปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3เพื่อเข้าสู่โรงเรียนดีประจำตำบลผมหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนบ้านจุโปซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลชนบทจะสามารถเข้าสู่โรงเรียนดีประจำตำบลเพื่อยกระดับการศึกษาแก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไปสวัสดีครับ